เกี่ยวกับประสบการณ์ในการดูดวงประสบการณ์ส่วนตัวและการที่เราเคยไปดูมาอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราทั้งหมดนะเราแค่แบมือให้เขาเว้ยเราไม่ได้พูดอะไรเลยเป็นคุณแม่ที่เขานั่งดูตรงสันห้อยขวางอ่ะเป็น500บาทที่แม่นที่สุดในชีวิตกูคือแบบหมอดูที่แม่นคือหมอดูที่ทักตรงใจเรานะคะคนนี้คืออันดับหนึ่งอาจารย์กิ่งฟ้าเขาเหมือนมาอยู่ในใจเราเว้ยเขารู้ว่าเราแบบคิดอะไรอยู่อะไรฮัลโหลทุกคนก็คือวันนี้นะคะจะมาชวนคุยถึงเรื่องท็อปิกที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับคอนเทนต์ในช่องนี้แต่ว่าคืออยากทำและมีแพชชั่นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการดูดวงหมอดูที่เป็นคนไม่ใช่เป็นคนก็เป็นคนอยู่แล้วเป็นการไปเจอตัวจริงๆเสียเงินเสียอะไรเอ่ยแล้วมันแน่นไหมแล้วอีกหมวดหนึ่งก็คือจะเป็นการแนะนำแบบหมอดูที่เพื่อนๆสามารถดูได้ทาง YouTube นะคะเราสองคนจบสายวีแต่ดูดวงหนึ่งดวงตลอดเวลาสวัสดีค่ะเพื่อนๆเราเป็นเพื่อนวานะก็รู้จักกันตั้งแต่มัธยมจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกคบกันนะคะก็เพื่อนเรียกว่าปจทุกคนก็เรียกว่าปจก็แล้วกันวันนี้เราก็จะมาแชร์เกี่ยวกับหมอดูที่เราประสบการณ์ส่วนตัวและการที่เราเคยไปดูมาอันนี้ก็เป็นความที่เห็นส่วนตัวของเราทั้งหมดนะเริ่มเลยเจ้าไหนมันเวอร์มันปังมันจึ้งถ้าเป็นหมอดูที่เป็นคนที่เราไปดูแล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบแม่นที่สุดในชีวิตตัวจริงอะนะที่เจอหน้ากันอะนะที่ไปดูมา3คนที่เรารู้สึกว่าแม่นที่สุดอะคนแรกก็คือคล้ายๆร่างทรงอะอยู่ที่สุรินทร์ยื่นมือให้เขาดูเขาก็ดูจากลายมือคือแบบเหมือนเราเป็นคนวางแผนว่าอายุเท่านี้จะทำอะไรบ้างดูจากลายมือเราแล้วเขาก็จะทักเขาก็จะพูดว่าเออเราเป็นคนนิสัยยังไงในอนาคตเราวางแผนไว้ยังไงบ้างซึ่งเพื่อนรู้ทุกคนรู้ว่าเราอยากเรียนต่อแล้วคืนนั้นอะเราเพิ่งพูดกับแม่ว่าเออเราแพลนชีวิตเรายังไงแบบเรียนจบแล้วจะเรียนต่อตอนอายุเท่าไหร่จะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 okay. จะวางแผนชีวิตของตัวเองของน้องของที่บ้านยังไงตอนเช้าแม่ก็พาไปดูใช่ปะแล้วพอไปดูอ่ะก็คือเขาก็ทักมาเลยเว้ยว่าเนี่ยเด็กคนนี้วางแผนไว้ว่า1 2 3 4จะไปนั่นจะไปนี่เราอยากไปเรียนต่อใช่ปะคือในหัวเราก็แพลนไปแล้วแหละว่าเราจะเรียนกี่ปีจะคิดว่าจะเรียนหลักสูตรอะไรเขาก็ทักมาแบบโดยระบุเป็นปีเลยเว้ยว่าเนี่ยสโคปที่เราจะเรียนคือแบบเท่านี้นะเท่านี้กี่ปีคือเรากับแม่ก็แบบมองหน้ากันว่าเขาแบบแม่นจริงไม่ได้แม่นแค่เรื่องการเรียนเรื่องอื่นก็แม่นเหมือนกันมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยทั้งที่แบบตลอดระยะเวลาในการดูเราแค่แบมือให้เขาเว้ยเราไม่ได้พูดอะไรเลยหล่อนรู้จักร่างทรงคนนี้มาก่อนไหมเขารู้จักชีวิตเรารู้จักฉันหรอบ้านไม่เขาไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเขาไม่รู้ด้วยว่าเราเรียนอะไรเขาอะสามารถทายได้เป๊ะๆแบบตามหลักสูตรที่หล่อนจะเรียนระยะเวลาอะไรใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยแรงนะเขาเหมือนมาอยู่ในใจเราเว้ยเขารู้ว่าเราแบบคิดอะไรอยู่ตรงทุกอย่างยกให้เป็นอันดับหนึ่งค่ะแต่ว่าอยู่ที่สุรินทร์ใครๆไปตามก็ไปตามได้นะคะแล้วแปะ Google Map หมอดูที่แม่นคือหมอดูที่ทักตรงใจเรานะคะคนนี้คืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของฉันนะจริงๆก็คือเบียดกันมาเลยนางไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหมอดูนวลจันทร์อยู่ที่อำเภออุทุมพรนะคะที่ศรีสะเกษคือนางจึ้งตรงที่แบบที่บ้านเราอะทุกคนคือดูกับคนนี้หมดแล้วคือจะต้องไปแบบ in person กับนางเท่านั้นถ้าหยิบซีแล้วก็ดูพวกเรื่องกราฟชีวิตแล้วนางสามารถบอกได้เป๊ะๆว่าเดือนนี้อะจะเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราอายุเท่านี้จะเกิดอะไรขึ้นสเปซิฟิกมากเราก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเว้ยคือเขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าที่บ้านเขาอะดูกับที่นี่เหมือนกันสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษก็อาจจะรู้จักนางแม่เคยไปเปิดไพ่ให้เราตอนนั้นอะอายุประมาณ18 19แม่ก็จะถามเกี่ยวกับทุกคนในครอบครัวนะแล้วนางก็ถามเรื่องเราว่าเนี่ยลูกสาวอะเพิ่งสอบตีแล้วจะเป็นยังไงต่อชีวิตแล้วนางก็จิ้มมาเลยว่าเนี่ยจะได้ไปอยู่ที่กว้างใหญ่มากๆอะไรวะกว้างๆจีนก็ไม่น่าภาษาจีนไม่เป็นจีนไม่ได้ภาษาจีนคือบ่าได้เลยคือรัสเซียขึ้นก็ไม่น่าใช่เพราะว่าอีลูกเนี่ยก็คือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัสเซียไม่ได้เรียนรัสเซียจิ้มมาว่าเป็นประเทศที่มีญาติผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่ในพื้นที่แรงของมีคนรู้เพื่อนถ้าแบบคนลุกถ้าไม่ยังไม่รู้จักกันนะก็คือเราอ่ะจะไปมาที่อเมริกาตลอดเพราะจะมีญาติอยู่ขอขยายความนิดนึงนะคะว่าก่อนที่จะอายุ18เนี่ยไม่เคยไปอเมริกามาก่อนเลยในชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็รัวก็เลยทำให้แม่นึกขึ้นได้ว่าอาจจะเป็นที่อเมริกาหรือเปล่าหลังจากที่ทักเรื่องนั้นนะก็มีเหตุให้ได้ไปอเมริกาตลอดคือเพื่อนๆอาจจะมองว่าเรามีญาติอยู่ที่นู่นมันก็เป็นไปได้ที่จะไปเยี่ยมใช่ไหมแต่การไปทุกครั้งของเราอ่ะคือเหตุผลมันไม่ใช่เรื่องของการเยี่ยมญาติไปประชุมไปแข่งขันไปฝึกงานก็มันมีเรื่องให้ไปตลอดโดยที่เราไม่ได้ไปเยี่ยมญาติต้องพาเพื่อนไปแล้วเชิญค่ะสำหรับเราคนที่2คือเป็นคุณแม่ที่เขา
นั่งดูตรงศาลห้วยขวางอ่ะถ้าใครเคยไปไหว้พระที่ห้วยขวางใช่ปะก็จะมีที่ห้วยขวางจะมีคนที่นั่งรับดูดวงอะหลายคนมากแต่ว่าคนเนี้ยเขาจะอยู่ตรงแถวๆทางเดินแล้วเขาจะเป็นผู้หญิงมีอายุหน่อยแล้วก็จะหลังคอมจะสังเกตง่ายๆก็คือจะมีเต็นท์แล้วก็คิวจะยาวมากดูแบบกราฟชีวิตแล้วก็ดูลายมือนิดหน่อยมีไพ่24ด้วยค่าดูดวงเขาก็น่าจะประมาณ500ทักตรงทุกอย่างเหมือนกันเราเป็นคนวางแผนชีวิตว่าอายุเท่านี้เท่านี้เราจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4เราเรียนทันตะใช่ปะคือวันนั้นน่ะไม่ได้ใส่เสื้อกาวไปด้วยนะใส่ชุดเล่นไปเขาก็ดูตามอายุแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนจบตอนอายุ24ย่าง25นะซึ่งถ้าโดยปกติทั่วไปคนอื่นก็จะเรียนจบกันตอนอายุ22ใช่ไหมทุกคนเรียนพอเรียนจบเสร็จปุ๊บจะต้องทำงานอีก2ปีถึงจะค่อยมีโอกาสโยกย้ายเขาก็พูดว่าเอ้ยเนี่ยโอกาสโยกย้ายอ่ะย้ายไปในประเทศหรือนอกประเทศหรือว่าที่ไหนอะไรไงเขาก็บอกว่าทั้งในและนอกประเทศอุ้ยช่วงนั้นน่ะจะทำงานหนักมากเลยนะจะมีรายได้รับเข้ามาเยอะมากในหัวเราคิดไปแล้วว่าเราเรียนจบเสร็จปุ๊บอายุเท่าไหร่เราจะทำงานกี่ปีเราจะเรียนต่อหรือเราจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาทักตรงใจหมดทุกอย่างเว้ยทักเป็นช่วงอายุมากกว่าว่าอายุเท่านี้เหตุการณ์สำคัญอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีให้ถามคำถามน่าจะ3คำถามมั้งก็โดยรวมอ่ะเรามองว่าแมนอีกโซนหนึ่งที่เชื่อว่าใครชอบดูดวงจะต้องรู้จักศาสตราจารย์เจอมาจากในทวิตเตอร์คือมีคนรีวิวแล้วก็มีหมอดูคนนี้เขาไปทักผู้หญิงคนหนึ่งว่าเอ้ยเนี่ยมีดวงจะได้ไปต่างประเทศนะแล้วก็แบบเหมือนผ่านมา5ปี10ปีอะไรเงี้ยก็ได้ไปจริงๆทั้งที่แบบมันไม่ได้มีอยู่ในหัวเขาเขาก็เลยมารีวิวเราก็เลยไปตามคนนี้ก็คือเป็นหมอดูพี่การ์ตูนเขาดูตัวจริงด้วยเขาดูในไลน์ด้วยเราถามคำถามแล้วเขาตอบจากการเลือกไพ่ของเราเองอะไรประมาณนั้นนะเราก็ถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนอ่ะซึ่งมันเป็นอนาคตอันไกลอีกเหมือนกันเขาก็ตอบตรงใจเราเอางี้เขาตอบตรงใจเราแม่นค่ะเพราะว่าตอบตรงใจเราอยากจะเมาในอีกอันหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่ทุกร้อนในชีวิตมากๆเราก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยได้แบบว่าเหมือนวันนั้นเลื่อน Facebook ไปก็เจอรุ่นพี่คนนึงที่แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วเขาก็โพสต์ว่าเขาอ่ะรับดูดวงนะเอาวะพอดีเลยคืออยากหาที่ดูดวงก็เลยลองคุยกับนางดูช่วงนั้นเป็นช่วงที่หาที่ฝึกงานแต่ขอไม่บอกคอนแทคเพราะว่าตอนนี้นางไม่ได้ดูแล้วพี่คนนี้คือเขาจะเป็นแนวแบบมันไม่ใช่ไพ่ยิปซีอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะหารูปมาแปะให้ดูคือมันจะมีเป็นภาพการ์ตูนกําลังหาที่ฝึกงานแล้วทุกคนรู้โลกรู้ว่าเราอยากไปฝึกงานที่นิวยอร์กแล้วทีนี้ช้อยสองช้อยสามก็จะเป็นแบบวอชิงตันดีซีแล้วก็ LA มีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่ามันไม่เคยมีใครในคณะที่ได้ไปฝึกงานที่นิวยอร์กมันไม่เห็นโอกาสอะไม่เห็นหนทางคือสมัครไปแล้วแต่ไม่เห็นแชนส์ที่จะได้อย่างเงี้ยก็เลยแอบกังวลนางก็เปิดมาเลยที่ที่ยูอยากไปอันดับหนึ่งอะให้นึกไว้ในใจแล้วก็นึกอันดับสองอันดับสามปรากฏค่ะนางทักว่าที่ที่ยูอยากได้อันดับที่หนึ่งอะต้องขอโทษด้วยจริงๆคือไม่ได้นะแม่อีกแล้วอีกแล้วแต่ที่ที่จะได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ที่ที่ยูอยากได้มากที่สุดแต่จะเป็นที่ที่ดูอ่ะได้ใช้ความสามารถจะมีคนคอยช่วยเหลือคือติดปัญหาอะไรจะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดแล้วก็จะส่งเสริมให้ไปในสายงานนี้ได้ไกลมากกว่าที่ยูคิดคนรู้แล้วแต่เฉลยให้เพื่อนฟังคือสุดท้ายได้ไปฝึกงานที่วอชิงตันดีซีมันเกิดปัญหาขึ้นมากมายระหว่างทางคือตั้งแต่เรื่องแบบที่พักเรื่องฝึกงานเรื่องการเดินทางอะไรเงี้ยสุดท้ายมันมีคนที่เราไม่เคยรู้จักหรือว่ามีคนที่คอยช่วยเหลือเราตลอดทุกเรื่องแรงมากจริงๆทุกวันนี้คือคอนเนคชั่นอะไรต่างๆที่ได้จากที่ฝึกงานวอชิงตันดีซีคือมันต่อยอดได้หลายอย่างมากเราก็เรื่องงานหลายๆอย่างที่มันทำให้เราแบบชาร์ปขึ้นมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นก็เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็มีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันนะคะว่ามองว่าเป็นที่ตัวเราเองด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องดวงด้วยบางส่วนเพราะว่าการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในเมืองนี้เนี่ยวอชิงตันดีซีเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศหลายๆองค์กรทำให้วาได้มีโอกาสไปหาประสบการณ์เหล่านั้นซึ่งการที่วาไปอยู่เมืองอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประสบการณ์ที่หลากหลายขนาดนี้ก็ได้ในช่วงต่อไปก็คือเราอ่ะจะพูดถึงการดูดวงแบบว่าในทาง YouTube ถึงในดวงใจอีกแล้วคือคุณพรินนี่เขาก็จะนับตามลัคนาลัคนาก็คือเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอะไรเงี้ยจะดูได้แม่นกว่ารายเดือนก็คือมีทุกเรื่องของเราจะไม่ได้แยกว่าอันนี้เป็นเรื่องโดยรวมอันนี้เป็นเรื่องความรักอะไรเขาจะรวมอยู่ในวิดีโอเดียวหมดเลยแม่นคือแบบคลิปเขาก็จะออกประมาณกลางเดือนเขาก็ทักว่าเนี่ยเดือนหน้ามีโอกาสแบบที่ประจองรองเท้านะจะได้แบบไปต่างจังหวัดไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยคือเราก็คิดว่าแบบนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงวะเดือนหน้าไม่จะสอบแล้วเราจะไปได้ยังไงเราจะอ่านหนังสือเราจะไม่ไปไหนเราจะอ่านหนังสือสรุปว่าเดือนถัดไปจริงๆอ่ะตอนนั้นก็คือแบบเสาร์อาทิตย์ไม่เคยได้อยู่ห้องเลยไปต่างจังหวัดอ่ะคิดดูคือจะสอบอยู่แล้วแต่ว่ามีเหตุให้ต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปเดียวนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าแม่นอ่ะแม่นเป็นส่วนใหญ่ในทุกๆเรื่องอาจารย์กิ่งฟ้ามันจะเป็นแนวแบบพ
positive สร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วสบายใจแล้วก็ดูตามราศีเปิดไพ่แล้วก็มีหินนำโชคของนางส่วนใหญ่แล้วว่านางก็จะมีอ่านแบบเป็น general reading อ่านไพ่ดูดวงส่วนตัว pick a card ก็คือเป็นคำถาม specific แล้วก็ให้เลือกไพ่กับหินเป็นกองกองกองแล้วนางก็จะทำนายตอนแรกก็แบบ question นางเว้ยเฮ้ยการดูดวงแบบเป็นราศีอะมันเอาอะไรมาแม่นวะคือคนเกิดราศีเดียวกันมันมีตั้งเยอะอะจะทำนายในเรื่องที่ positive ถ้ามีเรื่องอะไรต้องเตือนเขาจะต้องเตือนแล้วก็จะสอนเราทุกครั้งการดูดวงมันก็เป็นแค่แบบการทำนายการเดาเฉยๆคนเราต้องอยู่เหนือดวงให้ได้ในบางเดือนเนี้ยตอนนั้นอะมันมีแบบเหมือนกิจกรรมอันนึงอยู่ดีๆ last minute ส่งใบสมัครมาให้เราแล้วมันก็จะเป็นโครงการอบรมระยะสั้นแบบมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแล้วเดือนนั้นนางก็ทักจริงๆว่าเนี่ยอยู่ดีๆก็จะมีคนมาออฟเฟอร์งานยังทำอยู่ที่เดิมนะแต่จะมันเหมือนการไปแบบว่าขอยืมตัวไปทำงานที่อื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันตรงกับคอนดิชันของโครงการที่เราสมัครไปจริงๆช่องทาร์ลอตออเกอร์คนนี้ก็แม่นเขาจะแยกเป็นดูรวมๆแล้วก็บางเดือนก็จะแยกเป็นดูดวงความรักมีความไพ่ละเอียดในทั้งเรื่องทั่วไปแล้วก็เรื่องความรักแต่ว่ามีเพื่อนโอ้อยากดูมากก็เลยติดต่อไปที่ช่อง Tarot Ogre แล้วนางก็บอกว่ามึงเป็น500บาทที่แม่นที่สุดในชีวิตกูคือแบบฉันก็เลยถามนางว่าหล่อนแน่ใจไหมว่านางแม่นนางรู้จักหล่อนมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หล่อนไปอธิบายแบบอาชีพอธิบายคอนเทกต์ให้เขาเรียบร้อยหรือเปล่าบอกว่ามึงกูบอกแค่กูชื่ออะไรแล้วเขาก็ทักมาเลยแบบ1 2 3 4 5อดีตปัจจุบันอนาคตทาโร่วิเศษกี่เขาจะเหมือนดูศาสตร์ทางแบบตะวันตกหรือเปล่าใช่ศาสตร์ที่ไม่ใช่ของไทยอ่ะคือปกติเราเวลาดูดวงความรักใช่ไหมเขาก็จะไม่ค่อยลงดีเทลแต่ช่องเนี้ยคือเขาจะบอกว่าทะเลาะกันเรื่องนี้นะคะคนดูมันให้ฟีลเหมือนดูส่วนตัว ถ้าเป็นชั้นแนลที่เกี่ยวกับความรักเลยอ่ะมีใครไม่รู้จักเบิร์ดไอวิวคะ ใครบ้างไม่รู้จักเบิร์ดไอวิวเคยเข้าไปดูช่องนี้ก็คือเลิศเรื่องความรักคือแบบเรื่องความรักต้องยกให้เขาอันนี้ก็จะแบ่งพาร์ทละเอียดเหมือนกันคนมีคนคุยคนโสดเปิดไพ่ดูแบบเปิดมีความไพ่ละเอียดอีกช่องหนึ่งละกันคือช่องเนี้ยจะเป็นช่องน้องใหม่ก็คือช่องอาจารย์นัทคือมาถึงตบพูดชับ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 ก็คือจะแบ่งเป็นราศีเหมือนเดิมแล้วก็นางก็จะแบ่งเป็นท็อปปิกเลยนะอย่างเช่นเดือนนึงนางจะมีคอนเทนต์เยอะมากอ่าน general reading อ่านเรื่องงานคนสถานที่ควรระวังในเดือนนั้นคือมีความสเปซิฟิกแล้วนางก็จะซอยคลิปแบบมีให้ดูเยอะมากถ้าใครชอบดูเรื่องงานกับเรื่องสุขภาพอะอาจารย์นัทคือจะแม่นมากคือจริงๆมันมีเยอะแต่ว่าคือเราอะก็ชอบดูดวงถูกไหมมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดป่ะหมายถึงว่าเราก็ต้องเป็นคนกำหนดเองอะพยายามทำตัวเองให้มันดีที่สุดอะไรที่เราคอนโทรลได้อะเราก็คอนโทรลทันว่านะฉันคิดเอาเองนะว่ามันเป็นเรื่องของแบบlaw of attraction อะถ้าแบบยูอยากได้อะไรยูก็คิดจริงนานแล้วยูก็แบบ work on it นั่นคือการดูดวงมันเป็นสิ่งที่มาแต่มันจะมาช่วยแบบ reaffirm ถ้าจะให้พูดเรื่องแบบมูเตลูประสบการณ์ขนหัวลุกก็ต้องใหญ่อีพีนะไหว้พระที่ไหนเรื่องความรักเรื่องการงานเราบอกเราพูดเลยนะว่าแบบประสบการณ์โชคชนพอสมควรที่มีหมอดูท่านไหนจะแนะนำก็คือเมนไว้ได้เราจะไปตามเองก็วันนี้แค่นี้แหละทุกคนก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะมาป้ายยากันได้ว่ามีหมอดูที่ไหนที่แบบอยากให้ไปพิสูจน์ก็สองสาวพร้อมเสมอถ้ากด subscribe ให้ก็จะขอบคุณมากนะคะแต่ว่าไม่บังคับเราจะเจอกันทุกอาทิตย์นะคะในคอนเทนต์ที่แบบแตกต่างกันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น travel study แล้วก็ lifestyle นะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็คุณประจอนแล้วก็น้องว่าก็บ๊ายบายจ้ะBye-bye.